เรามาดูกันว่า data warehouse คืออะไร data warehouse เนี่ยก็คือฐานข้อมูลตัวหนึ่งใช่ไหมครับมันคือฐานข้อมูลตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่ผู้บริหารเนี่ยใช้ในการ making decision หรือใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์หรือว่าพยากรณ์ความเป็นไปได้ของธุรกิจว่าของเราว่ามันจะเป็นไปแบบไหนถูกปะครับอันนี้ก็คือตารางตัวอย่างใน lab ก้านะครับมันจะมีตารางเซลล์อยู่ตรงกลางตารางเซลล์เนี่ยเขาเรียกว่าตาราง phase table ครับก็คือตารางที่รวม summary data ต่างๆหรือข้อมูลที่เป็นสรุปแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนตารางรอบๆเขาเรียกว่า dimension table ครับตารางรอบๆเนี่ยเขาเรียกว่า dimension table ครับซึ่งมันจะมี information ต่างๆเช่น item name store state capacity หรือ time month ครับซึ่งเราจะจอยจาก phase table เนี่ยถูกไหมจอยจาก phase table เอา phase table จอย item เพื่อมาวิเคราะห์ว่าเซลล์ของไอเทมเป็นไงเอาเซลล์จอยสโตร์เพื่อมันมีคำว่าเซลล์ของเซลล์บายสโตร์เนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมจะเห็นว่าโดยไอตารางโดยความสัมพันธ์ที่เป็นไดเมนชันไอตารางที่เป็นไดเมนชันเนี่ยใช่ไหมจะมีความสัมพันธ์กับตัวเซลล์ก็คือเฟสเทเบิลแบบ one to many เห็นไหมอันนี้คือ one อันนี้คือ many ถูกป่ะดูขาลงเห็นป่ะจะเห็นว่าไอ้ store เนี่ยมันก็มี division แยก MIP ก็คือเป็น sub table ของ store ซึ่งถ้า store ซึ่งเป็น dimension อยู่แล้วมี sub table อย่างนี้เขาเรียกว่า snowflake schema แต่ถ้าไอ้ตัวนี้ไม่มีตัว division เขาเรียกว่า star schemaตัวนี้อันนี้ก็ตารางคร่าวๆมันก็เป็นอย่างนี้คำสั่งที่ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์มันก็มี2คำสั่งหลักๆก็คือคำสั่ง low up นี่ก็คือมันจะ low ไปเรื่อยๆจนเหลือแค่อันเดียวส่วน queueมันจะมาทำคอมบิเนชันกันทำให้มีความเป็นไปได้ในการดูข้อมูลได้ถึง2ยกกำลัง n คอลัมน์โอเคไหมตัวนี้เราทำให้ดูมาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยว่ามันทำยังไงข้อ1ใช่ป่ะข้อ1เขาบอกว่าไงข้อ1เราก๊อปมาก่อนเลยข้อ1เนี่ยเราก๊อปมาก่อนก๊อปมาก่อนเลยก๊อปมาครับก๊อปมาก๊อปมาก่อนเลยแล้วเราก็ไปดูที่ architecture ว่ามันทำงานยังไงเรามาดูครับแล้วก็รอย่อตัวนี้ก่อนแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆเรามาดูกันว่าทำงานยังไงจะบอกว่าไงครับ line ITL แล้วก็ select ใช่ป่ะครับแล้วก็ select อะไรครับ the result should compute the sum of the cell cost ถูกป่ะก็คือsum of cell cost ถูกป่ะแล้วก็อะไร summary cell by อะไรครับ by item category ก็ item category ครับและ time month ครับถูกป่ะก็คือ month เนี่ยมี time month อยู่แล้ว item ก็มี item category อยู่ถูกไหมแล้วก็ form เลยครับ form cell ถูกไหมจะ item category มาจากตาราง item ถูกป่ะแล้วก็จอยครับ item using item id ครับแล้วก็จอยครับ time month ครับ using อะไรครับตรงนี้จอย time month using อะไร time number ถูกป่ะจากนั้นไอตัวเนี้ยไม่อยู่ใน aggregate function ถูกป่ะแล้วก็ group by
ไอเทมแคตตากรีถูกปะแล้วก็ถามมันครับโจทย์เขาบอกว่า the result เนี่ยจะ include ผลลัพธ์บางส่วนด้วยถูกปะ partial totalแล้วก็โลว์อัพครับโลว์อัพมันจะเอาบางส่วนมาด้วยดูซิเขียนอะไรผิดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ต้องเป็นไทม์ดิมครับไม่ให้จอยทำมันก็ทีเราก็ได้มันอินคลูดผลรวมบางส่วนด้วยทำไมถึงต้องใช้โลอัพครับเพราะโลอัพอ่ะการทำถ้าเป็น3ตัวเนี้ยใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำงานไงมันจะมีให้ A เนี่ยเท่ากับไอเทม category ถูกปะครับวันนี้แล้วก็ให้ B เท่ากับอะไรครับให้กับ time month ถูกปะให้ B เนี่ยเท่ากับ time month คำตอบเวลาโลอัพมันก็จะได้grouping by อะไรครับby ab ถูกป่ะแล้วก็ by grouping by ab แล้วก็ grouping by a ถูกป่ะแล้วก็ grouping by เสร็จว่างถูกป่ะก็คือมันจะ group by ab ก่อนแล้วมันก็จะ group by a แล้วมันก็ group by เสร็จว่างก็คือไม่อะไรเลยก็คืออันนี้ก็คือตอนแรกมันกรุ๊ปทั้งหมดก่อนกรุ๊ปนี้แล้วก็กรุ๊ปตรงนี้ถูกป่ะจะเห็นได้ว่าถ้ามันทำแบบโลอัพมันจะได้มันจะกรุ๊ปกี่ครั้งครับกรุ๊ป3ครั้งถูกป่ะเห็นไหมโดยที่ก็คือมองง่ายๆก็คือกรุ๊ป the numberof grouping is n plus 1ก็คือมันจะเป็น n บวก1ถูกไหมเพราะอะไรดูไอถ้าเราให้ไอเทม category แล้วก็ทำมันเป็น n ถูกป่ะ n ไอเทม category เป็น1ทำมันก็เป็น1ถูกป่ะก็เป็น2ก็เป็น n เท่ากับ2ถูกป่ะบวก1ก็เป็น3ถูกป่ะบวก1เท่ากับ3แสดงว่าจำนวนของกรุ๊ปปิ้งก็คือ n บวก1ถูกป่ะก็คือ3โอเคป่ะก็คือทำไม include partial total ต้องทำการ roll up เห็นไหมตอนแรกมันจะกรุ๊ป AB ก่อนแล้วมันก็จะเอาผลลัพธ์ของ A ได้เห็นไหมเอาแค่บางส่วนถูกป่ะแล้วก็ไม่เอาเลยถูกไหมนี่คือการ roll up เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่ามันวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวก็ลองใส่คำว่ากรุ๊ปปิ้งเข้าไปครับgrouping item category ครับแล้วก็ grouping ครับ time month ครับ grouping time month จากนั้นก็ทำการ run ครับถามว่ายอดขายทั้งหมดของไอตัวไอเทมเนี่ยเท่าไหร่ยอดขายทั้งหมดขององค์กรใช่ไหมก็คือ sum of sale cost ถูกป่ะเท่าไหร่คำตอบก็คือ4271176ครับก็คือ the total sum of sale cost ครับนี่ก็คือผลรวมยอดขายทั้งหมดครับถามว่าผมดูยังไงก็คือ1จำไว้ครับ1คืออะไร1คือไม่เอา0 0เท่ากับเอาโอเคป่ะ1คือไม่เอา0เท่ากับเอาถ้าไม่เอาหมดเลยคือไม่เอาไอเทมคัตตากรีใช่ไหมไม่เอาทำมันคือว่ามันก็คือผลรวมยอดขายทั้งหมดถูกป่ะแสดงว่ามันคือ 427,176 ถูกป่ะแต่ถ้ามี1ตัวเดียวก็คือผลรวมของ
ผลรวมยอดขายของของทุกๆเดือนถูกไหมมีหนึ่งตัวเดียวคือเอาทามันมีหนึ่งตัวเดียวก็คืออะไรไม่ใช่สิมีหนึ่งตัวเดียวคือตัวหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคือไม่เอาใช่ไหมหนึ่งคือไม่เอาศูนย์คือเอาแสดงว่าผลรวมยอดขายของแต่ละแคททากอรีของแต่ละแคททากอรีก็คือ 427,176 ถูกป่ะเอาไอเทมแคททากอรีแล้วก็ผลรวมถ้าเป็นผลรวมอันนี้คือเอาหมดเลยถูกป่ะเอาถ้าเป็นผลรวมยอดขายของอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรอันนี้เราสามารถรู้ได้ไหมผลรวมยอดขายของอิเล็กทรอนิกส์คือมันเอาไอเทมแคตตาล็อกใช่ไหมก็คือตัวนี้ครับคือยอดขายของไอเทมแคตตาล็อกคือ 427,176 ครับคือมันเอาไอเทมแคตตาล็อกไงก็คือ0ต่อมามาดูข้อต่อไปดูว่ามันทำยังไงข้อนี้ข้อ2นะครับข้อ2ก๊อปมาเลยก๊อปมานะครับก๊อปมานะครับก๊อปมาก๊อปมาก๊อปมาอ่ะมาดูต่อว่าทำไงแล้วก็อะไรครับ C เล็กครับง่ายๆก็มาถึงก็ C เล็กก่อนเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ C เล็กครับ C เล็ก summary sale the result should compute the sum of dollar sale ถูกปะก็ C เล็ก sum of sale dollar ถูกปะและอะไรอีกครับและ by year ถูกปะก็ by time year ถูกปะและอะไรครับ by time quarter ครับ by time month ครับthe result compute the sum แล้วก็ by year by time quarter by time month ถูกปะform อะไรครับ form sale มันเอา time ถูกปะก็คือ year quarter month ถูกปะก็จอย time dim ครับ using อะไรครับ using อะไร time number ถูกปะusing time number จากนั้น where อะไรครับมันเอา year 2005 and 2006ถูกปะก็ where year between 2005 and 2006เขาบอกว่า the result should include partial totals ใช่ไหมคืออะไรครับก็คือมันจะเอาผลลัพธ์บางส่วนด้วยถูกปะมันจะเอาผลลัพธ์บางส่วนด้วยถามว่าทำยังไงต่อไอตัวนี้เป็น time year ไม่เป็น aggregate ถูกปะไม่มี aggregate ก็ group by ครับ time year ครับ by time quarter ครับ group by time month ครับมา include partial total คือเอาผลลัพธ์บางส่วนด้วยถูกปะครับก็ roll up ครับจากนั้นก็รันอ๋อเป็นว่าอ๋อ where time year ครับต้อง time year เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ดูว่ามันทำงานยังไงก็ใส่คีย์เวิร์ดว่า grouping เพิ่มเข้าไปครับ grouping ครับ time year ครับ grouping ครับ time quarter ครับ grouping ครับ time month ครับลานครับถ้าผมถามว่ายอดขายดอลลาร์ทั้งหมดเลยคืออะไร sum of sale ดอลลาร์ทั้งหมดน่ะคืออะไรเข
total ของมันก็คือเท่ากับ 253,083 ครับไม่บอกนะครับว่าดูยังไงเมื่อกี้พูดไปแล้วถ้าถามว่าอะไรครับถามว่าผลรวมของปี2006เท่าไหร่ครับอันนี้คือผลรวมของปี2006นะถ้าปี2006ใช่ไหมผลรวมเซลล์ดอลลาร์ของปี2006เท่าไหร่ก็คือ 137,614 ครับถ้าถามของปี2005ล่ะคืออะไรก็คืออะไรครับ2005ก็คือ 115,466 ถูกป่ะครับถ้าถามผลรวมของปี2005ใช่ไหมโดยปี2005ควอเตอร์ที่1คืออะไรครับผล year 2005ควอเตอร์ที่1ก็คือ2005ควอเตอร์ที่1ครับผลรวมมันคือเท่าไหร่ก็เท่ากับ 26,245 ถูกป่ะครับแล้วถ้าเป็น year 2006ล่ะครับ year 2006ดูเรื่องมา2006อ่ะ year 2006แต่ควอเตอร์ที่3คืออะไรครับผลรวมของ year 2006ใช่ไหมแต่ควอเตอร์ที่3คืออะไรครับอันนี้ควอเตอร์ที่1นะควอเตอร์ที่3คืออะไรผลรวมของปี2006ควอเตอร์ที่3ก็คืออะไรครับก็คือ 32,738 ถูกป่ะนี่คือคำตอบมาดูข้อต่อไปดูอาร์ติเทคเตอร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ยากมากลองดูซีเล็กอะไรครับซีเล็กเทอร์เทิลเดอะอาร์ตก็ตรงเดอะรีเซลก่อนก็ได้ง่ายดิสเพย์อะไรตรงนี้ดิสเพย์เดอะทัตเทิลอมอนออฟเซลล์ยูนิตถูกป่ะก็ select sum ครับ of cell unit ครับแล้วอะไรครับ by อะไรครับ by item name ครับ by year ครับถูกป่ะแล้วก็ by class city ถูกป่ะนะ class city ตรงนี้ form อะไรครับ form cellเอาไอเทมมาจากไอเทมถูกป่ะก็จอยไอเทมครับ using ครับ item id ครับแล้วไงอีกแล้วก็จอยเลยครับจอย time ครับ time dim using อะไรครับ time number ถูกป่ะครับตรงนี้แล้วก็จอยเลยครับจอยอะไรครับเอา capacity ออกมาก็จอย customer ครับ using อะไรครับ card id ครับมันเขาบอกว่าอะไรครับ display the total amount ถูกป่ะ of sale dollar by item name ถูกป่ะ by year time year แล้วก็ and capacity ซึ่ง only located in Seattle and Vancouver ถูกป่ะก็ where อะไรครับ where capacity ครับ only located in Seattle ครับ and Vancouver ครับจากนั้นไอ้ตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไม่มี aggregate function แสดงว่าอะไรครับต้อง group by ครับ item name ครับแล้วก็ time year ครับแล้วก็อะไรครับ class city ครับคำถามคือเราต้อง roll up หรือ queue โจทย์ข้อนี้บอกว่า full total for ทุก every combination ถูกปะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันคิวครับคิวนี่มาจากคำว่าอะไรครับมาคิวเนี่ยมาจากคำว่าอะไรครับมาจากคำว่าคิวบิตครับก็คือมันจะมองทุกด้านเลยก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะสรุปผลโดยมันจะกรุ๊ปกี่ครั้งครับรู้ป่ะก็กรุ๊ป2ยกกำลัง n ครับ
แต่อันเนี้ย n คืออะไร n คือจำนวนคอลัมน์ที่จะกรุ๊ปถูกป่ะที่นี้ก็คือ n เท่ากับ3ถูกป่ะเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง3เท่ากับ8แสดงว่ามันกรุ๊ป8ครั้งเพราะฉะนั้นคิวอ่ะมันจะละเอียดกว่าถ้าใช้โลอัพอ่ะมันกรุ๊ปกี่ครั้งมันจะได้เป็น n บวก1ถูกป่ะเท่ากับ3บวก1ถูกป่ะเท่ากับ4แสดงว่ามันกรุ๊ป4ครั้งเองแปลว่าคิวเนี่ยมองทุกด้านเลยถูกป่ะอย่างที่บอกไปมาดูข้อนี้มาดูต่อข้อนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงเราใส่กรุ๊ปปิ้งเข้าไปครับแล้วก็ไอเทมเนมครับแล้วก็กรุ๊ปปิ้งครับไทม์เยียร์ครับแล้วก็กรุ๊ปปิ้งครับแล้วก็คลาสซิตี้ครับรันมาดูโจทย์ว่าโจทย์ถามอะไรเมื่อกี้เห็นโจทย์แป๊บๆอยู่โจทย์ถามว่า what is the total unit of year 2005ถูกป่ะ total sales unit ของปี2005คือเท่าไหร่ครับก็ไปดูที่ปี2005ถูกป่ะครับ total sales unit ถูกป่ะตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับก่อนนะครับหาก่อนตัวเซลล์เซลล์ยูนิตออฟเยียร์2005ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะตาลายให้มันฟิวจัดเรียงให้ตาลายมากกว่านี้ Total Cell Unit of Year 2005มันต้องเอาเยียร์อย่างเดียวใช่ไหมผมเจอแล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่เอาไอเทมเนมถูกป่ะไม่เอาคลาสซิตี้แต่เอาเยียร์ก็คือแต่เอาเยียร์ถูกป่ะก็คือจะได้เป็น total sales unit of year 2005ถูกไหมก็คำตอบคืออะไรครับก็คือ678ถูกป่ะมาดูข้อ2เขาบอกว่า total cell unit of 19นิ้ว19นิ้ว color monitor ก็คืออะไรครับเอา item name ใช่ไหมครับแล้วก็เอา cut city ที่ชื่อว่า Seattle ถูกปะเอา item name ครับเอา item name ครับแล้วก็เอา cut city ครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่แต่อันนี้เป็นของแวนคูเวอร์ถูกป่ะเจอผมว่าผมเจอแล้วเอาไอเทมเนมใช่ไหมครับเอาคัสซิตี้ถูกป่ะครับแล้วก็เอาคัสซิตี้ที่ชื่อว่าซีแอตเทิลถูกป่ะก็คืออะไรครับ1440ครับตอบทันที1440ข้อ3เขาถามว่าแกน total cell unit คืออะไรก็คือผลรวม total cell unit ทั้งหมดถูกป่ะก็ขึ้นไปดูครับก็ไปหาตัวที่เป็น1หมดเลยทุกตัวมีไหมหาก่อนมันค่อนข้างตาลายในตัวเนี้ยผมเจอแล้วก็คืออะไรครับเนี่ย1 3ตัวคือไม่เอาหมดเลยก็คือไม่เอาหมดเลยคือเอายอดขายทั้งหมดถูกป่ะก็คือ3 3 1 2ครับถูกไหมนี่ก็คือแกน total sales unit ครับโอเคไหมส่วนข้อ4ขอข้ามนะครับเพราะข้อ4มันสอนใช้กรุ๊ปปิ้งก็แต่ละข้อผมก็อธิบายหมดแล้วมาดูข้อ5ต่อครับข้อ5นี่ก๊อปมาก่อนเลยง่ายดีข้อ5นี่ก๊อปมาเลยครับก๊อปมาเลยครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปขั้นบนเพื่อดูอาร์คิเทคเจอร์เพื่อดูอาร์คิเทคเจอร์ข้อนี้ค่อนข้างง่ายทำไงข้อนี้ก็ select ครับเขาบอกว่าอะไร do this pay the total urban of net profit ก็คือกำไรสุทธิถูกป่ะ
total amount of net profit ก็คือ select sum ครับ sale ครับดอลลาร์ครับลบครับ sale cost ครับ add อะไรครับ total amount ครับ net profit ครับถูกป่ะจากนั้น by เลยครับ by year ก็ time year ครับ by time quarter ครับ by time month ครับเขาถามเขาบอกว่า the result ควรจะ include partial total ถูกป่ะก็ form ครับ sale ครับ joy ครับอะไรครับยังไม่ include เราต้องจอยให้เสร็จก่อนถูกป่ะก็ joy time dim ครับ using อะไรครับ using อะไร using time number ถูกป่ะusing time number ตรงนี้ถูกไหมusing time number คือเอา time มาทั้งหมดเลยถูกไหมจากนั้นเขาบอกว่าอะไรที่ไอตัวเนี้ย include partial total ถูกป่ะเราต้องพิจารณา aggregate ก่อนตัวนี้ไม่มีอยู่ใน aggregate แสดงว่าอะไรครับต้อง group by ถูกป่ะ group by time year ครับgroup by time quarter ครับ group by time month ครับinclude partial total ก็คือเอาบางส่วนถูกปะแสดงว่าเราต้อง roll up ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงก็ใส่ grouping ไปครับ grouping time year ครับ grouping time quarter ครับแล้วก็กรุ๊ปปิ้งอะไรครับกรุ๊ปปิ้งไทม์มันครับแล้วก็รันครับตัวนี้อ๋อไทม์เยียร์อ๋อไอตรงนี้ต้องอยู่ข้างหลังครับสับสนก็งงทำไมแปลกๆต้องเป็นอย่างนี้สิเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังถ้าเป็นผลรวมของทุกปีคือเท่าไหร่ครับผลรวมของทุกปีรวมกันก็ the total ก็คือ total amount of net profit ของทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่ total ก็เท่ากับ 103,102 ครับถูกไหมคือไม่เอาหมดเลยถูกป่ะแต่ถ้าเป็นของปี2006ถูกป่ะคือเอาถามแยกเดียวถูกป่ะคือเท่าไหร่ครับก็คือ2006นะเท่ากับ 24,397 ครับมาดูปี2005ดูได้ไหมปี2005ถูกป่ะเนี่ยก็คือเอา time year เดียวถูกป่ะ2005ก็เท่ากับ 22,559 ครับโอเคไหมแล้วปี2004เท่าไหร่ปี2004ก็เท่ากับ 28,848 ครับโอเคไหมแล้วปี2003ล่ะเท่าไหร่ก็เท่ากับ2003ก็เท่ากับ 27,298 ครับก็ประมาณนี้นี่ก็คือการดูข้อมูลคร่าวๆดังนั้นขอจบเรื่อง Data Warehouse เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ